โทรบอกให้หมิวช่วยแชร์ไปทางไลน์แอดหน่อยค่ะโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนมาเข้ามาอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะเมจิจี้นะคะครูเมจิจี้เข้ามาก่อนใครเพื่อนเลยนะคะครูเมจิจี้วันนี้ลูกเข้ามาตัดลิปบิ้นนะคะการไลฟ์สดของแม่เลยนะคะครูเมจิจี้โอเคนะคะธิดารัตน์นะคะสวัสดีลูกโอ้โหนะคะชื่อเดียวกับครูไนตี้เลยชื่อเดียวกับผู้หญิงร้อยล้านเลยนะคะชื่อนี้ดีมากๆนะคะชื่อธิดารัตน์ร้อยล้านทุกคนนะลูกนะสวัสดีค่ะโค้ชออนนะคะมาค่ะตะวันลิชนะคะลูกหยีมาแล้วค่ะวชิระวอลลิสนะคะจากอเมริกามาแล้วนะคะโอเคมิดมาแล้วนะคะโอเคทุกคนสุดยอดอ่ะแชร์กันก่อนดีไหมคะแชร์กันก่อนดีไหมคะลูกเข้ามากันอย่างรวดเร็วมากๆนะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าไลฟ์วันนี้เนี่ยเป็นไลฟ์ที่แบบมันเปลี่ยนชีวิตเราทุกคนที่เข้ามาฟังแน่นอนและเป็นไลฟ์มูลค่าแบบว่าประเมินไม่ได้เลยนะจ๊ะพวกเธอแม่จะบอกให้เลยนะคะไลฟ์วันนี้ไม่เคยสอนที่ไหนแล้วก็ประเมินมูลค่าไลฟ์วันนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉันเข้ามาจ่ายค่าหน่วยกิจเป็นอย่างแรกก่อนเลยค่ะลูกเข้าไปเรียกเพื่อนเรียกพี่เรียกน้องเรียกครอบครัวเรียกคนที่เรารักนะคะเข้ามาฟังเลยด่วนนะคะคือมีคำถามนะลูกนะเป็นคำถามที่ดีมากๆเมื่อมีคำถามที่ยอดเยี่ยมก็ต้องมีคำตอบที่ยอดเยี่ยมค่ะมีคำถามค่ะเข้ามาถามนะคะบอกว่าแม่ครูลูกถามหน่อยเถอะชีวิตลูกเนี่ยมันทำเท่าไหร่ทำยังไงมันก็ไม่มีเงินเก็บถึงล้านบาทกับเขาเสียทีครูรุ้งทำยังไงดีพี่เนี่ย45แล้วปานนี้เชื่อไหมครูรุ้งพี่ยังไม่เคยจับเงินล้านได้เลยชีวิตพี่หลายคนที่ครูรุ้งเจอค่ะอายุ50ค่ะ60ค่ะบอกครูรุ้งเสมอครูรุ้งแม่50แล้วก็เรียกแม่นะคะแม่บอกหนูหน่อยหนูผ่านมา50ขวบปีแล้ว60ขวบปีแล้วทำไมยังไม่สามารถจะมีเงินหลักล้านได้เลยทำไมไม่สามารถมีเงินเก็บนอนในบัญชี7หลักได้เลยไม่เคยไปถึงหลัก7เลยครูจะบอกนะลูกนะมันมีพลังงานบางอย่างในชีวิตคนเราที่เราต้องปรับธาตุพลังงานปรับห่วงจุ้ยพลังงานในชีวิตของเราโอเคไหมลูกถามก่อนอย่างแรกพวกลูกเชื่อกันเรื่องพลังงานไหมคะเดี๋ยวเบาเสียงเปียโนนิดนึงนะคะวันนี้เล่นเปียโนดังมากนะคะแม่ถามหนูหน่อยเชื่อเรื่องพลังงานกันไหมจ๊ะเชื่อไหมคะเชื่อเรื่องมวลพลังงานในชีวิตไหมคะเชื่อหรือเปล่าคะโอ้ลูกเข้ามาเร็วมากจะพันคนแล้วคุณพระคุณเจ้าแม่ยังไม่ได้แชร์เลยนะคะ3นาทีเข้ามากันพันคนแชร์ไปคนละ1แชร์ก็จะเข้ามากันอีกประมาณ 3,000 คนนะคะลูกรีบแชร์ด่วนนะคะเรื่องนี้ครูรุ้งไม่เคยสอนที่ไหนเลยลูกนุชสวัสดีจ้ากัญญารัตน์มาค่ะแนตตี้นัทมาค่ะนิภาพันธ์มาค่ะกัลยาณกรลูกลิ้นจี่นะคะลูกนกเสารสนะคะเข้ามาแล้วนะคะวิกกี้ค่ะเข้ามาเลยนะคะมาลูกเข้ามาเลยนะคะโอเคลูกหญิงนะคะลูกหญิงจิดาพามาแล้วนะคะครูอิสรีนะคะครูอิสรีเข้ามาลูกขอบคุณนะคะพี่โรจน์ขามาชื่นใจน้ำแดงๆน้ำอะไรน้ำสเตลล่านะคะน้ำอมฤตหมื่นปีนะคะทำให้ชีวิตแม่ยั้งยืนยงเอามาเข้ามานะคะลูกมาเชื่อไหมหนูเชื่อเรื่องพลังงานชีวิตไหมครูอ้อยเข้ามาแล้วนะคะมาดามสมิธนะคะนกสมิธครูไนตี้ธิดารัตน์เข้ามาแล้วค่ะมุกขิกของครูเข้ามาแล้วค่ะน้ำส้มมาแล้วลูกนะคะเมจิบอก3แชร์แล้วลูก3แชร์แล้วแม่เองนี่แหละยังไม่ได้สักแชร์หนึ่งเลยนะคะเอ้า4นาทีเข้ามากัน 1,000 แล้วลูกเร็วมากนะคะรู้เลยใช่ไหมว่าไลฟ์นี้มันโคตรสุดยอดส่งพลัง4นาที 1,100 คนขอแชร์แป๊บนึงนะคะขอแม่แชร์ลงไปในกลุ่มแป๊บนึงนะคะโอเคเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะคะวันนี้มีคำถามหนูมีคำถามที่
ครูเองก็ไม่เคยพูดที่ไหนนะคะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึงนะลูกทุกคนค่ะขอบคุณมากลูกที่ช่วยกันแชร์คุณลุงช่วยแชร์คุณลุงต้องแชร์ของตัวเองลงกลุ่มนะคะเรียกเพื่อนเรียกฝูงนะคะใน Facebook ส่วนตัวครูรุ้งนะคะแล้วก็เรียกลูกเรียกหลานครูรุ้งเข้ามาฟังนะคะ5พลังงานที่ต้องปรับเพื่อเปิดรับเงินล้านนะคะบอกเลยไลฟ์วันนี้มูลค่าสูงมากมูลค่าประเมินไม่ได้ค่ะเข้ามาปรับพลังงานเข้ามาปรับฮวงจุ้ยชีวิตเพื่อเปิดรับเงินล้านซะครูจะบอกว่าฮวงจุ้ยเราไม่ใช่แค่คิ้วนะลูกโงเฮงปรับคิ้วไปทำตา2ชั้นสัญญกรรมนะคะไม่ใช่ถ้าจะปรับจริงๆเพื่อจับเงินล้านปรับพลังงานเพื่อเปิดรับเงินล้านพลังงานในชีวิตถ้าลูกเชื่อเรื่องพลังงานค่ะวันนี้เราต้องมาปรับพลังงานค่ะแล้ววันนี้แม่นั่งลิสต์เลยเป็นคำถามที่ดีมากเป็นคำถามที่เยอะมากเอาจริงนะลูกอ่าน LINE แอดเนี่ยเช็คทุกวันเพื่อต้องการดูว่ามีคำถามไหนจากพวกหนูมากที่สุดแล้วหนูเชื่อไหมคำถามท็อปฮิตแม่รวบรวมคำถาม1ใน10นะคะ10คำถามท็อปฮิตนะคะที่ลูกๆมักจะถามกัน LINE แอดแม่คือแอดครูรุ้งนะคะแอดมีแอดข้างหน้าด้วยแล้วก็ KRURUNG แอดครูรุ้งตรงตัวเลยแอด KRURUNG ครูรุ้งลูกไปแอดได้มีคำถามอะไรที่ต้องการถามที่ต้องการปลดล็อกชีวิตที่ต้องการการโคชชิ่งที่ต้องการคำตอบบางอย่างเข้าไปใน LINE แอดนั้นพิมพ์คำถามพร้อมเล่าเรื่องราวอย่าพิมพ์คำถามแค่สั้นจุดจู่ค่ะลูกแม่ไม่เข้าใจนะคะไม่สามารถนั่งทางในนะคะไปอ่านชีวิตพวกเราได้พิมพ์คำถามที่ต้องการจะปลดล็อกพิมพ์คำถามที่ต้องการจะโคชชิ่งและเล่าเรื่องราวบางอย่างที่มันเกี่ยวกับชีวิตเราแบบสั้นๆจับใจความง่ายกระชับไม่ต้องมาใส่อารมณ์โศกเศร้าโศกาอาดูลเยอะเล่าเนื้อๆในสิ่งที่ต้องการปลดล็อกจากแม่แล้วแม่จะเอามาตอบลูกในไลฟ์ค่ะแม่นะคะรวบรวมคำถามที่เป็น10อันดับท็อปฮิตจากลูกศิษย์ที่ถามเข้ามาทาง LINE แอดนะคะแอดครูรุ้งลูกรู้ไหม1คำถามวิเศษนะคะที่แม่บอกเลยว่าเอามาไลฟ์ในวันนี้แล้วลูกจะได้ประโยชน์กันทุกคนและจะเปลี่ยนชีวิตกันทุกคนพลังงานลูกเราต้องปรับ5พลังงานนี้ค่ะหลายคนทำไมชีวิตผ่านมา30ปี40ปี50ปี60ปียังไม่เคยมีเงินเก็บนอนนิ่งๆในบัญชี7หลักได้สักทีทำไมในชีวิตนี้ครูรุ้งบอกเงินล้านหาง่ายครูรุ้งบอกลูกศิษย์ครูรุ้งครูอิสรีครูอ้อมครูไนตี้ครูซาซ่าครูกบทองพูนลูกศิษย์ครูลุงเก่งหรือเปล่าคะพวกเขาเก่งกันมากเลยใช่ไหมคะเขาถึงสามารถสร้างเงินเดือนละล้านได้เขาถึงมีเงินเก็บหลัก7หลักได้แต่หนูค่ะเกิดมา40ขวบปี50ขวบปีครูลุงขาแม่ขาบอกหนูหน่อยช่วยปลดล็อกหนูหน่อยทำไมหนูถึงยังไม่สามารถมีเงินล้านได้เสียทีค่ะไลฟ์นี้นะลูกครูจะบอกเลยแพงในแพงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูขอแชร์นั้นลูกนะพวกเราช่วยกันแชร์ด้วย5พลังงานที่ต้องปรับเพื่อเปิดรับเงินล้านถ้าลูกปรับ5ธาตุ5พลังงานนี้เตรียมตัวกลางสมุดบัญชีเตรียมตัวเปิดกระเป๋าเงินรอรับเงินล้านได้เลยโอ้โหแพงไหมล่ะหนูคิดว่าวันนี้ครูจะสอนแพงขนาดไหนกล้าพูดแบบนี้แล้วกล้าพูดเลยว่าใครที่เข้ามาฟังไลฟ์นี้เขาต้องเปลี่ยนชีวิตทุกคนถ้าฟังแล้วเอาไปทำตามเปลี่ยนชีวิตทุกคนค่ะไม่มีใครมาสอนเรื่องแพงๆแบบนี้นะลูกมันคือปรับสมดุลพลังงานในชีวิตมันคือการเปลี่ยนธาตุแห่งความรวยในชีวิตมันคือการเปลี่ยนโง่เฮงความรวยมันคือการเปลี่ยนฮวงจุ้ยเปลี่ยนพลังงานความรวยโอเค 1,667 คนแล้วเร็วมากอ้าวแม่คะแม่ยังแชร์ไม่ถึงไปทุกกลุ่มเลยค่ะทุกคนคะแชร์ลงกลุ่มด้วยลูกมาเรามาเล่นเกมช่วงนี้นะคะเกมยิ่งให้ยิ่งได้แข่งกันค่ะว่าใครที่จะให้มากกว่ากันจักรวาลก็จะเทสิ่งนี้มาให้มากเท่านั้นค่ะไม่ได้แข่งอะไรเลยแข่งกันให้ลูกคิดดูนะ
ถ้าโลกมนุษย์มีแต่คนแข่งกันให้จะเกิดอะไรขึ้นคะโอ้โหแค่คิดก็มันแล้วนะคะเพราะฉันแม่ต้องแข่งกันให้นะคะกับลูกด้วยเตรียมตัวเลยนะคะวันนี้เปลี่ยน5พลังงานนี้แม่บอกหนูเลยฮวงจุ้ยชีวิตหนูเปลี่ยนไปตลอดชีวิตเอ้าแชร์ก่อนขอแชร์นะคะแชร์ทุกกลุ่มเลยนะคะแม่มี10กลุ่มนะคะแม่จะแชร์ทุกกลุ่มทุกกลุ่มนะคะขอแชร์อีก1กลุ่มก่อนนะลูกกลุ่มนี้สำคัญมากกลุ่มนี้สำคัญกับชีวิตแม่มากนะคะกลุ่มลูกๆลิเชตนั่นเองต้องมาฟังเรื่องนี้นะคะโอเคแชร์หรือยังแข่งกันให้พร้อมแล้ว 1,700 แล้วลูกพลังงานแห่งการให้ของพวกหนูทุกคนมันสุดยอดจริงๆนะคะ5พลังงานที่ต้องปรับเพื่อเปิดรับเงินล้านโอเคไหมระหว่างฟังระหว่างเรียนตื่นรู้ตรงไหนแชร์ตรงนั้นแม่เรียกลูกนิดนึงนะคะมาค่ะลูกมุ้ยอารีรัตน์ลูกมนนี่โค้ชว่าโอ้โหว่าเอาทีมงานมาฟังลูกทุกคนแชร์15กลุ่มแล้วระดาภาพัฒน์บอกครูอีทอ่ะแม่เริ่มเลยดีกว่าเมื่อสักครู่นะคะลูกดูแม่เขียนออกมาละเอียดแบบนี้เลยนะคะคำถามที่ลูกถามมาเป็นคำถามที่มีประโยชน์มากและครูรุ้งค่ะเอามานั่งพิจารณาเพื่อได้คำตอบมาสอนพวกเราทุกคนค่ะตอนที่ชีวิตครูรุ้งพังค่ะชีวิตครูรุ้งติดลบค่ะชีวิตครูรุ้งติดลบคืออะไรเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นมาหมดแล้วเข้าทำงานหาเงินได้มีบัตรเครดิตเงินเกลี้ยงนะคะบัตรเครดิตทุกใบนะคะเต็มหมดเลยชีวิตติดลบนะคะเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นนะคะครอบครัวเกิดในพื้นฐานของคนระดับกลางทุกคนเป็นข้าราชการนะคะไม่เคยมีใครใช้เงินสดในชีวิตซื้อบ้านผ่อนบ้านซื้อรถผ่อนรถซื้อโทรศัพท์ผ่อนโทรศัพท์นี่คือครอบครัวคุณลุงที่เห็นตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆลูกจ๋าจะ 2,000 คนแล้วสุดยอดมากๆพลังแห่งการให้ของพวกหนูทุกคนคือสุดยอดพลังการให้ของพวกเราทุกคนครูขอชื่นชมค่ะ 2,000 แล้วสุดยอดงั้นสอนเต็มที่เลยนะนะคะไม่กี่คนกูก็สอนเต็มที่นะคะกี่คนครูก็สอนเต็มที่อยู่ดีอ่ะมานะคะครูเขียนออกมาเลยครูปรับพลังงานครูปรับฮวงจุ้ยชีวิตครู5ข้อนี้ชีวิตครูเป็นขาขึ้นตลอดการชีวิตครูเสกเงินได้ชีวิตครูอยากได้อะไรสิ่งนั้นปรากฏชีวิตครูมีแต่กัลยาณมิตรที่ดีๆเข้ามาเกื้อกูลครูค่ะชีวิตครูทำธุรกิจขาขึ้นตลอดการขายอะไรทำอะไรสิ่งนั้นเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูค่ะ 2,111 คนตรงนี้เอาแบบนี้ไม่ลูกพีคนะคะหยีบอกเอาละค่ะใครที่แบบมันเจ็บอยู่ในใจนะฟังให้ดีนะ5พลังงานนี้ครูลิสต์ออกมาให้เลยนะครูปรับ5ธาตุนี้ชีวิตครูเปลี่ยนธาตุที่1ค่ะพลังงานที่1ค่ะที่เราทุกคนต้องปรับเลยคือพลังงานความคิดค่ะครูจะบอกให้นะคะดีกรีของพลังงานจะเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ5ข้อตั้งใจจดตั้งใจฟังตั้งใจเอาหัวตั้งใจแปลว่าเอาหัวใจฟังตั้งใจแปลว่าใช้หัวใจสัมผัสพิจารณาคิดรู้สึกตั้งใจคือใช้หัวใจใช้ใจฟังพูดว่าตั้งใจโอเคไหมลูกเลคเชอร์ได้เลคเชอร์ค่ะอย่างแรกค่ะคือต้องปรับธาตุตัวแรกค่ะพลังตัวแรกคือพลังความคิดค่ะครูบอกแบบนี้นะคะมนุษย์เรามีความคิดได้2ทางค่ะคือทางลบทางบวกทางเลวทางดีทางร้ายทางดวงซวยทางดีทางโชคดีคิดอะไรต่างๆที่เป็นเอาโชคดีเข้าตัวเองหรือคิดอะไรต่างๆที่เอาความซวยหรือโชคร้ายเข้าตัวเองความคิดมนุษย์มี2อย่างค่ะนึกออกยังคะคิดบวกกับคิดลบค่ะเอาครูยกตัวอย่างง่ายๆค่ะครูจะบอกให้นะลูกสมองของเราทุกคนต้องกินอาหารเข้าไปสมองเนี่ยเขาต้องใช้พลังงานในการคิดประมวลผลคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือความท้าทายสมองเราต้องใช้พลังงานและเราทุกคนมีพลังงานความคิดที่ผลิตออกมาจะมี2ด้านถ้าเรามีพลังงานจำกัดพลังงานความคิดสมองเราคิดหนักมากไปเป็นไงลูกอ้วกปวดหัวเวียนหัวไม่สบายมนุษย์เราค่ะใช้พลังงานสมองต้องใช้ให้ถูกทางค่ะคนส่วนใหญ่ผลิต2ความคิด
ม่ใช่ส่วนใหญ่มนุษย์ทั้งหมดผลิต2ความคิดแต่คนส่วนใหญ่ผลิตความคิดลบๆค่ะครูรุ้งยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะครูเขียนมาเลยนะเนี่ยเขียนเองฮะหาไม่ออกอ่านไม่ออกเองยกตัวอย่างค่ะมนุษย์ส่วนใหญ่จะจมจ่อมอยู่กับความคิดที่ว่ารายจ่ายเยอะจังต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านต้องจ่ายค่าผ่อนรถต้องจ่ายค่าเทอมลูกต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยต้องจ่ายค่าบัตรเครดิตต้องให้เงินแม่ต้องให้เงินพ่อต้องมีภาษีสังคมโอ๊ยทำไมชีวิตกูมีแต่รายจ่ายทำไมชีวิตกูมีแต่รายจ่ายพลังความคิดผลิตออกมาเพื่อโฟกัสกับการสูญเสียโฟกัสกับรายจ่ายมนุษย์ส่วนใหญ่คิดแบบนี้ค่ะไม่ต้องเชื่อครูนะคะถามตัวเองว่าเออกูคิดอะไรครูจะบอกแบบนี้ค่ะถ้าคุณสามารถปรับพลังงานที่หนึ่งได้ปรับธาตุของความคิดได้เปลี่ยนจากโฟกัสที่ว่ารายจ่ายเยอะหนี้เยอะเงินไม่พอใช้ไปโฟกัสกูจะทำยังไงถึงจะมีเงินเพิ่ม10เท่าคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องตอนที่ชีวิตครูรุ้งนะคะติดลบตอนที่ชีวิตครูรุ้งเป็นหนี้บัตรเครดิตค่ะตอนที่ชีวิตครูรุ้งพยายามใช้จ่ายให้กับตัวเองและต้องรับผิดชอบใช้จ่ายจ่ายเงินให้พ่อจ่ายเงินให้แม่จ่ายเงินเลี้ยงคุณยายจ่ายเงินค่าภาษีสังคมครูรุ้งคิดทุกอย่างแล้วก็ปวดหัวแล้วชีวิตก็ตรอมตมแล้วยิ่งคิดถึงรายจ่ายอยู่ดีๆรายจ่ายต่างๆนานาที่ไม่ได้นัดหวะที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนก็ผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยในชีวิตของเรายิ่งเอาพลังสมองไปโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นขยายเติบโตมนุษย์ส่วนใหญ่โฟกัสที่รายจ่ายแต่คนรวยโฟกัสว่าฉันจะทำยังไงกูจะทำยังไงถึงจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก10เท่านี่ค่ะพลังแรกคือพลังความคิดครูเคยโคชชิ่งลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะคือครูทำแบรนด์ครูเป็นเจ้าของแบรนด์ลิชเชสแล้วครูทำแบรนด์เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูค่ะมีลูกศิษย์ครูรุ้งที่เป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะเขาทำแบรนด์มาก่อนครูทำอีกนะลูกครูเพิ่งเปิดแบรนด์มา2ปีนะคะแบรนด์ลิชเชสเนี่ยถือกำเนิดมา2ปีลูกศิษย์ครูรุ้งทำแบรนด์มา6ปีค่ะขอสงวนชื่อแบรนด์ขอสงวนชื่อลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ครูค่ะมาเพอร์ซอนัลโคชชิ่งกับครูในฐานะเจ้าของแบรนด์ค่ะลูกรู้ไหมคะเขาเอาเวลาทั้งหมดไปโฟกัสกับการเลี่ยงภาษีค่ะเสียภาษีให้น้อยๆค่ะครูบอกว่ามึงบ้าไปแล้วลูกถ้าขึ้นแท่นเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการหยุดเอาสมองไปคิดว่าทำยังไงถึงจะเลี่ยงภาษีมันบ้าไปแล้วต้องเอาสมองมาคิดว่าทำยังไงกูถึงจะมียอดขายสูงๆเยอะๆมียอดขายปีละ100ล้าน300ล้าน500ล้าน1,000ล้านจนไม่ต้องสนใจเลยว่าภาษีมันจะกี่บาทเราเห็นไหมคะคนส่วนใหญ่โฟกัสแต่รายจ่ายคนส่วนใหญ่โฟกัสแต่เงินที่ไหลออกไปเขาใช้พลังสมองหรือพลังความคิดไปโฟกัสผิดด้านครูลุงบอกเลยหลังจากที่มาPersonal Coachingกับครูครูบอกคือครูจับได้เลยเขาพูดเรื่องแบบภาษีอ่ะเขาพูดเรื่องแบบว่าต้องจ่ายออกไปเยอะเขาพูดว่าแบบครูคะครูเปิดแบรนด์มาแล้วครูจัดการเรื่องภาษียังไงอ๋อครูบอกว่าปีที่แล้วครูจ่ายภาษี10ล้านค่ะแบรนด์ลิชเชสปีที่แล้วจ่ายภาษี10กว่าล้านค่ะครูเอาเวลาไปโฟกัสว่าจะทำยังไงถึงจะมียอดขายเพิ่มขึ้นจะผลิตสินค้ายังไงให้เกิดคุณภาพดีๆจะทำยังไงให้ขยายตัวแทนได้มากขึ้นจะเทรนลูกๆในแบรนด์ครูยังไงเก็ตยังคะใครตื่นรู้เรื่องนี้บ้างกดตัวเลข infinity 888ค่ะแล้วครูจะไปพลังงานต่อไปแล้วค่ะพลังงานต่อไปจะดีกรีรุนแรงขึ้นแล้วนะคะ
ใครเก็ตเรื่องนี้โอ้โหกวางน้องพอดบอกตื่นในตื่นเลยค่ะลูกนิวนะคะใครที่ตื่นรู้เรื่องนี้พิมพ์นะคะ infinity 888ขึ้นมาเลยค่ะจะได้มีรายได้จะได้มีรายรับจะได้มีกำไรแบบ infinity 888ที่คุณพิมพ์กันมาค่ะแล้วแม่จะไปพลังงานอันถัดไปแล้วนะคะปิกกี้เพิ่งมานะลูกมอนนี่ yes คนส่วนใหญ่โฟกัสที่รายจ่ายค่ะทำไมเราไม่โฟกัสที่รายได้ 2,600 ล้านคนตรงนี้นะคะลูกตื่นรู้ไหมคะนิวสเตอร์นะคะบอกว่าสุดยอดค่ะมุ้ยบอกสุดยอดค่ะเก็ตในเก็ตค่ะเป็กกี้บอกครูซ่ามาแล้วนะคะลูกครูซ่าครูซ่ามาถึงจ่ายค่าหน่วยกิจเลยซ่าวันนี้แม่บอกเลยแม่ไลฟ์แพงมากซ่ามีคำถามจากลูกศิษย์คำถามมาใน LINE @ครูรุ้งทุกคนไปแอด LINE @ไว้แม่บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วแอดครูรุ้ง KRURUNG มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะและถ้าลูกต้องการปลดล็อกเรื่องอะไรต้องการโคชชิ่งเรื่องอะไรต้องการคำตอบจากสวรรค์เรื่องอะไรให้พิมพ์คำถามมาและให้เล่าปัญหาชีวิตของเราแบบเนื้อไม่ต้องดราม่าไม่ต้องน้ำเยอะเล่าให้ครูรุ้งฟังใน LINE @ค่ะครูรุ้งจะเก็บนะคะคำถามทั้งหมดนะคะที่คนส่วนใหญ่ปลดล็อกตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับความรวยเกี่ยวกับการสร้างเงินล้านนะแล้วครูรุ้งจะมารวบรวมแล้วจะมาทำเป็นคัมภีร์ออกมาไลฟ์แบบนี้ให้กับพวกเราเพราะฉะนั้น LINE @ครูรุ้งเวลานึกอะไรไม่ออกชีวิตกูจะแย่แล้วเป็นหนี้คิดอะไรไม่ออกเลยโอ๊ยทำไมตอนนี้แบบไม่มีความสุขในชีวิตเป็นไก่รองบ่อนนะคะคือในชีวิตแบบเจอแต่เรื่องราวแย่ๆเจอแต่คนไม่ดีนะคะอะไรก็ตามแต่นะคะไปจะปรึกษาครูนะลูก LINE @ครูรุ้งทุกอย่างครูจะเอามาตอบในไลฟ์หมดเลยค่ะและวันนี้ค่ะซ่าลูกเพิ่งมาใช่ไหมคะคำถามคือเกิดมา40ปีแล้ว50ปีแล้ว60ปีแล้วชีวิตนี้ยังไม่เคยมีเงินเก็บนอนในบัญชีถึง7หลักล้านเป็นยังไงไม่รู้ทำไมเขาถามว่าทำไมลูกศิษย์ครูรุ้งสร้างหลักล้านกันโครมครูรุ้งจะบอกเลยลูกปรับพลังงานทั้ง5ธาตุพลังงานนี้ซะแล้วจะเปิดรับเงินล้านค่ะลูกเชื่อไหมชีวิตของคนเรามันเกี่ยวกับพลังงานทั้งหมดในชีวิตเราถ้าเราปรับพลังงานถูกเงินจะหลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางเพราะเราไปบล็อกพลังเงินนิสัยของเราความคิดของเราการกระทำบางอย่างของเราที่เรารู้เท่าไม่ถึงการมันเป็นตัวบล็อกความรวยค่ะมันเป็นตัวบล็อกเงินล้านค่ะมุ้ยบอกพีคในพีคนะคะอิ๋วบอกกลัวจ่ายภาษีบ้าไปแล้วลูกมันไม่บ้าหรอกนะคะคนเราก็กลัวอะไรแปลกๆได้เยอะแยะลูกเห็นไหมถ้าเขาไม่มาหาครูรุ้งถ้าเขาไม่มา personal coaching เขาจะไปเล่าเรื่องพวกนี้หรือเขาจะไปพูดเรื่องพวกนี้แล้วใครจะปลดล็อกให้เขาของบางอย่างลูกครูรุ้งนะคะเวลาลูกศิษย์มาเนี่ย personal coaching เราจะโยนคำถามบางอย่างเพื่อเรากำลังรอฟังคำตอบบางอย่างเวลาครูรุ้ง personal coaching นะลูกครูจะโยนคำถามไปประมาณ10คำถามและคำถามจะไขว้กันจะไขว้กันไปหมดเลยและคำตอบที่แสนจะธรรมดานี่แหละมันกำลังบ่งบอกว่าเขาคิดอะไรเขาเชื่ออะไรเขากำลังดำเนินชีวิตแบบไหนหรือเขามีทิศทางของความรวยความจนแบบไหนคุยกันนะคะ10นาทีครูก็รู้ครูก็ทำนายอนาคตครูก็ดูดวงชะตาเขาจากความคิดของเขาได้แล้วลูกโอเคไหมคะปรับพลังงานสักค่ะพลังงานที่2นะลูก 2,600 ล้านคนค่ะพลังงานที่2นะคะคือแม่เขียนออกมาเยอะมากเลยนะเนี่ยนั่งเขียนเมื่อกี้ว่ามันมีอะไรบ้างอะไรวะที่เราปรับแล้วเราจับเงินล้านอันที่สองคือพลังงานคนในชีวิตเราข้อนี้แพงมากพลังงานคนในชีวิตเราชีวิตเราไม่ใช่ของเราเพียงคนเดียวค่ะมนุษย์มีการถ่ายเทพลังงานจากผู้คนที่แวดล้อมรอบตัวเขา
มนุษย์มีการเป็นแบบไหนมีพลังงานสูงมีพลังงานต่ำมีพลังงานสุขมีพลังงานความเศร้ามีพลังงานความโกรธมีพลังงานความเกลียดมีพลังงานความกลัวมันขึ้นอยู่กับว่าผู้คนในชีวิตเขาพลังงานของคนในชีวิตคุณเท่ากับพลังงานของคุณเขาถึงบอกไงคะลูก 2,620 ล้านคนตรงนี้ค่าเฉลี่ยของคนที่ลูกสนิทด้วยที่สุด5คนจะเท่ากับชีวิตลูกค่ะพลังงานของคนในชีวิตลูกที่ใกล้ชิดหนูทุกคนค่ะมันส่งผลให้หนูมีพลังงานชีวิตแบบนั้นค่ะโอ้โหครูซ่าบอกแม่คือที่สุดของการปลดล็อกความรวยจริงค่ะนะคะลูกตรีคิดถึงจังเลยนะคะกิกกี้บอกดีใจมากเข้ามาทันค่ะครูจะบอกให้ค่ะพลังงานที่สองค่ะพลังงานของคนในชีวิตเราเพราะฉะนั้นได้เวลาคัดทิ้งคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตลูกได้แล้วถึงเวลาคัดทิ้งคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตเราได้แล้วค่ะกล้าพูดแบบนี้นะชีวิตครูรุ้งเปลี่ยนไปพลังงานในตัวครูรุ้งเปลี่ยนไปพลังงานความรวยในชีวิตของรุ้งมันเพิ่มระดับโอ้เรียกเต็มว่ารุ้งก็น่ารักดีนะคะพลังงานในชีวิตรุ้งนะจ๊ะมันเปลี่ยนแปลงขึ้นพลังงานความรวยในชีวิตรุ้งนะจ๊ะมันเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะรุ้งคัดคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตรุ้งจ้ะแล้วทิพย์ล่ะจ๊ะแล้วแอมล่ะจ๊ะแล้วซ่าล่ะจ๊ะนะจ๊ะแล้วปอมล่ะจ๊ะแล้วมุ้ยล่ะจ๊ะวันนี้ในชีวิตของเราจ้ะพลังงานของคนที่เราอยู่ด้วยเราได้คัดเลือกคนที่ใช่และคัดทิ้งคนที่ไม่ใช่ออกไปบ้างหรือเปล่าจ๊ะหรือว่าเราเก็บไว้ทั้งหมดเลยขอเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะคะขอเก็บเธอไว้หมดเลยรักทุกคนเมตตาทุกคนยินดีเป็นกระโถนท้องพระโรงกูยินดีเป็นขยะสำหรับทุกคนกูยินดีเป็นพรมผ้าเช็ดตีนสำหรับทุกคนใช่เหรอลูกแน่ใจเหรอคะว่านั่นคือสิ่งที่ช่วยเพิ่มพลังงานชีวิตให้กับเราค่ะแน่ใจแล้วเหรอคะว่าการทำแบบนั้นเก็บคนทุกคนไว้ในชีวิตตัดใครทิ้งไม่ได้ต่อให้เขาทำร้ายย่ำยีด่าทอเอามีดกรีดเรารับหลังหรืออะไรก็ตามแต่เรายังเก็บเขาไว้ในชีวิตเราเพียงเพราะความเมตตาสงสารเขาเหรอคะก่อนจะเมตตาสงสารใครกรุณาช่วยเมตตาสงสารดวงจิตดวงนี้ของตัวเองก่อนได้ไหมคะโอ้โหพี่จุ๋มบอกเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวดูย้อนนะคะพี่จุ๋มขาพี่จุ๋มเข้ามาแล้วพี่จุ๋มก็แชร์นะคะก่อนเลยอย่างแรกนะคะเป็นสิ่งที่ควรทำมากๆค่ะนกบอกโอ้ยโดนเลยค่ะแม่นะคะเชอรี่บอกคัดทิ้งที่ไม่ใช่นะคะแล้วคัดเลือกแต่เฉพาะคนที่ใช่เก็บไว้ในชีวิตคุณค่ะเมจิบอกจริงแพงมากมุ้ยบอกจริงในจริงค่ะเชอรี่บอกไม่เสียดายเลยรีบคัดทิ้งด่วนแม่จะบอกให้นะรู้ทั้งรู้เห็นทั้งเห็นแล้วเป็นยังไงยังเก็บเอาไว้แล้วตัวเองก็หมดพลังงานปล่อยให้คนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตปล่อยให้คนแบบนั้นพ่นพิษใส่ปล่อยให้เขาพ่นไฟใส่พูดกดดูถูกทำไมยังเก็บเขาไว้คะจำเป็นมากไหมคะที่ต้องคบเขาวันนี้ถึงเวลาแล้วนะลูกครูจะบอกวิธีการคัดเลือกคนค่ะเอาแบบนี้นะคะหนูต้องสังเกตตัวเองล่ะถ้าหนูรู้ถึงวันนี้ตอนนี้ล่ะค่ะว่าพลังงานในชีวิตฉันเท่ากับค่าเฉลี่ยของพลังงานของคนที่แวดล้อมอยู่ในชีวิตฉัน
ถึงว่ากูไม่รวยสักทีถึงว่ากูจับเงินล้านไม่ได้สักทีเพราะเราสะสมพลังงานคนแบบไหนไว้ในชีวิตเราละลูกสังเกตแบบนี้นะคะครูหนึ่งบวรลักษ์บอกจริงค่ะแม่ใช่ค่ะครูคนไหนที่ไม่ใช่คัดทิ้งเลยค่ะเดี๋ยวครูลุงขอแชร์อีกครั้งได้ไหมลูกช่วยกันแชร์อีกครั้งเดี๋ยวครูจะบอกวิธีการเกณฑ์ในการคัดทิ้งนะคะว่าคนแบบไหนควรจะคัดทิ้งเพราะพลังงานของเขาจะฉุดพลังงานหนูให้หล่นลงค่ะและหนูจะไม่สามารถเปิดรับเงินล้านได้เลยลูกจำไว้นะความรวยความมั่งคั่งความเหลือเฟือเงินล้านเงินจะอยู่กับคนที่พลังงานเดียวกันกับเขาค่ะเงินจะไม่ไปไหลอยู่กับคนที่มีพลังงานต่ำพลังงานของความขาดแคลนพลังงานของความรู้สึกว่าแบบกูมันกระจอกคุณจะไม่สามารถรักษาเงินเอาไว้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่มีพลังงานแบบไหนต้องคบคนที่มีพลังงานแบบไหนถึงจะทำให้เราเปิดรับเงินล้านค่ะสังเกตสิคะที่ครูลุงพูดเนี่ยเฮ้ยครูลุงการที่แบบว่าคบกับคนในชีวิตมันเกี่ยวกับทำให้เรารวยไม่รวยด้วยเหรอโคตรเกี่ยวค่ะจำไว้นะลูกค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราสนิทด้วยเขามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยของพวกเขารวมกันจะเท่ากับจำนวนเงินในกระเป๋าของเรามันจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกลูกครูขอแชร์นะคะแล้วครูจะบอกให้เลยนะคะว่าเกณฑ์ในการคัดเลือกคนที่ใช่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะลูกช่วยกันแชร์ค่ะเดี๋ยวครูลุงแชร์แป๊บนึงนะคะเอาละค่ะแชร์เลยค่ะนะคะแชร์เลยค่ะเดี๋ยวจะให้อีก3พลังงานวิเศษในชีวิตค่ะถ้าวันนี้เปลี่ยนฮวงจุ้ยปรับพลังงาน5อย่างนี้ชีวิตไม่เปลี่ยนนะคะให้มันรู้ไปค่ะลูกอ่ะเดี๋ยวครูแชร์ก่อนนะคะพวกเราช่วยแชร์ด้วยจ้าแชร์ด้วยคนต้องปลดล็อกคนต้องตื่นรู้ค่ะไลฟ์นี้มันคือไลฟ์ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนชีวิตผู้คนที่เข้ามาฟังเขาแน่นอนโอ้โหครูลุงแชร์รัวๆค่ะลูกครูลุงแชร์รัวๆค่ะไปต่อยังคะพวกเราช่วยกันแชร์แล้วนะคะโอเคนะคะอ่ะเกณฑ์แบบนี้ถ้าเราบอกว่าครูลุงขาหนูไม่กล้าจะคัดทิ้งคนในชีวิตหนูเลยค่ะแม่ช่วยบอกวิธีการคัดทิ้งคนในชีวิตหน่อยได้ไหมคะคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่คนนี้เป็นเพื่อนหนูคบกันมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยค่ะคนนี้คบกันมาตั้งแต่สมัยเพิ่งเริ่มต้นทำงานค่ะดีบ้างเลวบ้างดีบ้างแย่บ้างแต่หนูไม่มีใครจะคบแล้วหรือไงลูกนะคะทำไมจะการตัดสินใจเลือกแต่เฉพาะคนดีๆไว้ในชีวิตมันยากตรงไหนนะคะลูกมาค่ะจะบอกเกณฑ์คัดเลือกคนให้แล้วนะคะลูกพร้อมหรือยังค่ะลูกนิดแชร์แล้วสุดยอดค่ะจามาค่ะครูกบทองพูนสวัสดีลูกนะคะเมจิบอกไลฟ์นี้แพงในแพงจริงค่ะไม่รู้จะอธิบายไลฟ์นี้ยังไงครูบอกนะลูกว่า5พลังนี้คือพลังที่เปลี่ยนชีวิตและครูบอกเลยค่ะเนี่ยอย่างที่หัวข้อมันบอกอะ5พลังงานที่ต้องปรับเพื่อเปิดรับเงินล้านค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูขอแชร์ไปอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะทุกคนค่ะครูลุงขอแชร์ไปอีก1ครั้งค่ะเอาละค่ะขอแชร์ไปอีก1ครั้งค่ะกดแชร์ตรงไหนละเนี่ยพระเจ้า กดแชร์ยังไงนะคะอ่ะขอแชร์อีก1ครั้งแล้วจะไปต่อแล้วค่ะอีก3พลังงานจะพีคขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะกดแชร์นิดนึงนะคะกดแชร์นิดนึงโอเคกดแชร์ค่ะโอเคค่ะกดแชร์แล้วนะคะโอเคกดแชร์แล้วค่ะครูรุ้งกดแชร์แล้วสุดยอดค่ะครูรุ้งสุดยอดมากโอเคไปต่อค่ะอ่ะเกณฑ์การคัดทิ้งคนที่ไม่ใช่นั่นก็คือเวลาที่เราอยู่ใกล้ใครแล้วรู้สึกร้อนรุ่มเวลาที่เราอยู่ใกล้ใครแล้วรู้สึกโดนกดเวลาที่เราอยู่ใกล้ใครแล้วรู้สึกโดนข่มเหงทางจิตใจเราอยู่ใกล้เขาทำให้เรารู้สึกกระจอกได้เราอยู่ใกล้เขาทำให้เรารู้สึกตัวเล็กรีบได้
เราอยู่ใกล้เขาเรารู้สึกเลยว่าเราไม่ได้รับปัญญาจากเขาแต่เรากลับได้รับความรู้สึกหรือคำพูดที่มันทำให้เรารู้สึกแย่ลงไปมากกว่าเดิมอยู่ใกล้แล้วร้อนรุ่มอยู่ใกล้แล้วรู้สึกกระจอกอยู่ใกล้แล้วรู้สึกตัวเล็กอยู่ใกล้แล้วรู้สึกเจ็บปวดทั้งหมดฉุดพลังชีวิตเราให้ดรอปลงต่ำลงหมดเลยพลังงานในดวงจิตพลังงานในชีวิตของเราลิบหลี่แสงลงเมื่ออยู่ใกล้เขาอะเขาไม่ได้เกื้อกูลอุดหนุนหรือชูยกย่องชีวิตเราแต่เขาดึงพลังงานชีวิตเราให้ตกต่ำด้วยคำพูดด้วยสายตาด้วยการกระทำของเขาการุณาคัดทิ้งออกไปจากชีวิตเราณบัดเดี๋ยวนี้ค่ะจะเก็บเอาไว้เพื่อส่วนคนที่ใช่ที่ต้องคัดเก็บไว้ที่จะเป็นขุมพลังงานให้กับชีวิตเราคืออยู่ใกล้แล้วคึกคักอยู่ใกล้แล้วเบิกบานอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอยู่ใกล้แล้วมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะอยู่ใกล้แล้วรู้สึกร่มเย็นเย็นใจอยู่ใกล้แล้วรู้สึกถึงความเป็นไปได้เอ๊ะทำไมฉันคุยกับคนคนนี้ฉันรู้สึกถึงความเป็นไปได้ฉันเห็นหนทางที่จะมั่งคั่งฉันเห็นหนทางที่จะแบบชีวิตมันสุขสว่างโชติช่วงชัดชวาลฉันอยู่ใกล้คนนี้ฉันสังเกตได้เลยว่าต่อให้ฉันหงอยกระรอกมาจากไหนต่อให้ฉันต้อแต้มาจากไหนต่อให้ฉันเหนื่อยท้อแท้หมดพลังกายหมดพลังใจแต่ฉันอยู่ใกล้คนคนนี้เมื่อไหร่เหมือนรู้สึกได้รับการกระตุ้นและปั๊มหัวใจฉันมีความสุขฉันยิ้มฉันมีพลังฉันกระโดดฉันหัวเราะฉันตื่นเต้นความรู้สึกการเข้าถึงความเป็นไปได้ของฉันมันเพิ่มพูนเบิกบานขึ้นในใจฉันคนแบบนั้นถึงเวลาที่จะต้องคัดเก็บเขาไว้และใกล้ตัวเรามากที่สุดค่ะทฤษฎีไข่ดาวค่ะคุณคือไข่แดงลูกนี่แหละนะคะเราอยู่ตรงวงกลมไข่ดาวค่ะเราต้องคัดคนที่ใช่เอาไว้เป็นไข่แดงค่ะเคยกินไข่ดาวไหมคะไข่ดาวเนี่ยไข่ขาวมันจะเยอะไข่แดงลูกกระจิตเดียวนอกนั้นไข่ขาวหมดเลยจำไว้นะคะคนที่เข้าใกล้เราที่จะเป็นพลังงานชีวิตเราไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากมายหรือไม่ต้องใหญ่เหมือนไอ้ไข่ขาวแต่ขอให้คนเหล่านั้นเป็นคนที่ใช่แม้นจำนวนไม่มากลักษณะว่าเป็นเหมือนแค่ไข่แดงแต่วิตามินแร่ธาตุคับแก้วคับคำจำไว้นะคะพลังชีวิตหนูขึ้นอยู่กับพลังชีวิตของคนที่ใกล้ชิดหนูที่เขาบอกอะค่ะ5คนที่สนิทเท่ากับค่าเฉลี่ยของการเป็นในชีวิตเราค่ะเคยไหมคะอยู่ใกล้คนขี้นินทาต่อให้หนูเป็นคนดีขนาดไหนฟังมันทุกวันเอาวะกูฟังมา7วันแล้วกูขอร่วมวงนินทาด้วยกับมึงหน่อยฟังแล้วมันว่ะฟังแล้วมันสนุกว่ะเคยเป็นไหมอ่ะคือจริงๆเราไม่ใช่คนประเภทที่แบบชอบนินทาชาวบ้านไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่ไปอยู่กับฝูงไก่กูก็เลยเป็นไก่จริงๆกูเป็นพญาอินทรีเข้าใจไหมลูกเที่ยวไปจิกหนอนกินบนดินกับเขาเพราะดันอยู่ใกล้เขาเป็นอย่างไรเขาเป็นแบบไหนยิ่งเขาอยู่กันเป็นฝูงกูยิ่งถูกกลืนเป็นคนแบบเดียวกับเขาเข้าใจครูไหมลูกเข้าใจไหมคะโอเคขอโทษนะลูกไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์เลยขอสอนไปเรื่อยๆนะครูซ่าบอกใครเจอแม่รุ้งชีวิตโคตรโชคดีอะครูกล้าพูดเลยลูกถ้าไม่มีเพื่อนคบนะคะกดติดดาวนะคะกดแบบว่ากดติดตามนะคะกดเข้าไปใน LINE @krurung LINE @krurung นะคะแม่พร้อมจะเป็นเพื่อนนูเพื่อนพวกเรานะคะเพื่อนหนูตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าชีวิตนี้ไม่เหลือใครแล้วนะคะมาคบกับครูรุ้งนะคะหนูมาคบกับครูรุ้งได้โอเคไหมลูกนะคะอ่ะข้อนี้จริงค่ะมอนนี่บอกแม่จ๋าสุดยอดหยีบอกเข้าใจมากๆปาติสบอกอยู่ใกล้แม่รู้สึกมีพลังเออนะคะลูกมาอยู่ใกล้แม่บ่อยๆค่ะปาติสนะคะโอเคไหมคะอ่ะถัดไปค่ะ
พลังงานข้อที่3นะคะคือข้อนี้แพงมากข้อนี้แพงสุดๆและครูรุ้งเคยสอนเอาไว้อย่างยิ่งยวดในคอร์สที่ชื่อว่า7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งในคอร์สนั้นครูรุ้งสอนเรื่องนี้พูดไว้อย่างละเอียดทุกมิติค่ะแต่วันนี้นะคะจะขอเอามาพูดนะคะแบบลัดนะคะให้ได้ใจความสั้นๆค่ะพลังงานของสิ่งแวดล้อมในชีวิตคุณสิ่งแวดล้อมจะดึงคุณให้ต่ำลงสิ่งแวดล้อมจะดึงคุณให้ไม่มีพลังสิ่งแวดล้อมจะให้พลังงานกับคุณสิ่งแวดล้อมจะบูสต์พลังงานคุณสิ่งแวดล้อมจะทำให้คุณรวยสิ่งแวดล้อมจะทำให้คุณจนได้หมดเลยค่ะพลังงานของสิ่งแวดล้อมวันนี้คุณต้องรู้นะคะครูยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะลูกแชร์หน่อยอ่ะเดี๋ยวขอแชร์อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะยกตัวอย่างที่มันสุดยอดมากนะคะแม่ขอแชร์อีกหนึ่งแชร์ค่ะวันนี้ไลฟ์ดีมากไลฟ์แพงมากแล้วไลฟ์ตั้ง5ข้อลูกค้าอื้อหือนี่มันเป็นคอร์สย่อมๆเลยไหมเนี่ยครูแพรบอก7มนตราเปลี่ยนชีวิตครูแพรไปตลอดกาลโอ้วันนี้ลูกแพรมาแล้วนะคะแม่เห็นลูกแพรขึ้นที่กลางไลฟ์แม่อย่างน้อยก็ยังดีใจว่าลูกกูมาแล้วนะคะเออนะคะลูกแพรมาแล้วนะคะอ่ะจะบอกแบบนี้ยกตัวอย่างง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะเคยเป็นไหมคะสิ่งแวดล้อมคืออะไรคะเอาง่ายๆเลิกงานเสร็จไปแดกเหล้าค่ะเลิกงานเสร็จไปเข้าผับเลิกงานเสร็จกูไปตีสนุกค่ะเลิกงานเสร็จกูไปปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้ส้มตำนะคะไปนั่งแบบว่ากินเหล้านะคะไปนั่งแบบสมหัวกันนะคะแบบพูดแต่เรื่องลบๆนะคะเอออันนั้นแหละขอโทษนะลูกที่พูดตรงๆขอโทษนะคะที่แบบเจ็บกัดๆหยิกๆเจ็บๆนิดนึงยกตัวอย่างค่ะสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าอย่าเอาตัวไปอยู่ในที่อโคจร อย่าเอาตัวไปอยู่ในที่อโคจรเพราะมันดูดพลังชีวิตเราอะมันทำให้ชีวิตเราพังอะวันนี้หัวข้อก็บอกแล้วหัวข้อก็บอกว่าอะไรคะ5พลังงานที่ต้องปรับเพื่อเปิดรับเงินล้านค่ะลูกคนละ1แชร์ค่ะถ้าเข้ามาฟังนะคะเพิ่งเข้ามาแล้วคนละ1แชร์ค่ะลูกเข้าใจไหมคะกรุณาเลือกสถานที่ที่จะไปอยู่หน่อยค่ะกรุณาเลือกสถานที่ที่จะไปเกลือกล้วค่ะลูกกรุณาเลือกสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ค่ะกรุณาเลือกสิ่งแวดล้อมที่มั่งคั่งค่ะเอาพูดตรงๆเลยค่ะครูสอนไว้ในคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งคอร์สนั้นคือที่สุดของที่สุดนะคือคอร์สที่แอดวานซ์คอร์สขั้นสูงนะครูรุ้งสอนไปทั้งหมด14วันนะคะแล้วเป็นเวิร์กช็อปเป็นคอร์สที่วันหนึ่งสอน3ชั่วโมงคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งเป็นคอร์สที่สนามพลังงานแม่เหล็กสั่นสะเทือนลูกศิษย์ที่เข้าไปเรียนย้อนหลังก็บอกรู้สึกเหมือนแม่สถิตอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนเรียนสดรู้สึกขนลุกตัวสั่นน้ำตาไหลรู้สึกปลดล็อกรู้สึกตื่นรู้แล้วผลลัพธ์คนที่เรียนสดดูดเงินกันนะคะสูงสุดในคลาสดูดเงินวันเดียว20ล้านก็ทำกันมาแล้วนะคะในคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งมีทั้งหมด14บทบทหนึ่งสอน3ชั่วโมงครูย้ำเลยนะคะพูดเลยนะคะ1บทที่สำคัญคือสิ่งแวดล้อมเราเปรียบเสมือนก้อนพลังงานเราจะเป็นลูกไฟที่แบบมีพลังงานแบบสว่างสวัยก็ได้ค่ะหรือเราจะเป็นนะคะก้อนพลังงานที่ลิบหลี่ลิบแสงเป็นเหมือนเทียนที่ใกล้จะดับแล้วถ้าลูกเอาไปอยู่ในสภาพแวดล้อมมันก็เป่าเทียนดับเลยค่ะไส้เทียนขาดเลยค่ะไม่ได้ต่อชีวิตเราเลยค่ะสภาพแวดล้อมที่เราเอาตัวเองไปอยู่ค่ะเข้าใจที่ครูพูดไหมลูกคบกับใครสภาพแวดล้อมเป็นแบบไหนสภาพแวดล้อมที่ลูกอยู่รู้สึกจนรู้สึกขาดแคลนรู้สึกอัตคัดรู้สึกแบบว่าชีวิตรกรุงรัง
เอาพูดให้มันชัดเจนไปเลยเนาะพลังงานนี้เป็นธาตุตัวสำคัญค่ะห้องนอนที่ลูกนอนห้องทำงานที่หนูนั่งบ้านที่หนูอยู่สภาพแวดล้อมบ้านหนูเป็นยังไงคะถอดกางเกงในไว้ม้วนเป็นเลข8อุ๊ยตายคุณลุงคุณลุงพูดมาอยู่เหมือนในห้องนอนหนูเลยค่ะครูเคยไปบ้านลูกศิษย์ลูกคะถอดกางเกงในม้วนเป็นเลข8วางไว้กับพื้นด้วยค่ะลูกไม่ได้ใส่ตะกร้าด้วยค่ะทุกอย่างโยนไปคนละทิศละทางบ้านรกมากห้องนอนรกมากไม่มีพื้นที่ของความศักดิ์สิทธิ์ในห้องนอนให้เหลืออยู่เลยค่ะตายแล้วครูลุงครูลุงพูดอะไรออกไปครูเป็นแบบนั้นครูเห็นแบบนั้นค่ะครูถึงกลับมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วเขาก็บอกครูว่าแม่ขอโทษด้วยนะที่บ้านรกบ้านหนูมันเด็กเยอะลูกหนู2คนหลานหนูอีก3คนมันไม่เกี่ยวกับลูกมึงเลยค่ะมันเกี่ยวกับเราล้วนๆค่ะเก็ทมั้ยคะเอาอะไรสุมไว้ในห้องนอนคะลูกเอาอะไรสุมไว้บนโต๊ะทำงานคะเอาอะไรสุมไว้ในบ้านคะอะไรที่มันเหม็นเน่ารกรุงรังเอามันออกไปบ้างครูจะบอกให้นะลูกบ้านมหาเศรษฐีครูไปบ้านลูกศิษย์อีกคนนึงเหมือนกันฟังให้ดีนะลูกกินข้าวไว้ตั้งแต่เย็นเมื่อวานครูเดินเข้าไปในครัวเขาค่ะวางจานข้าวที่กินไว้เหม็นเน่าค่ะมแมลงหึ่งหึ่งหึ่งมแมลงหวีมแมลงวันนะคะบินตอมอยู่รอบจานข้าวจานข้าวถ้วยแกงนะคะถังขยะทิชชู่รวมกองไว้ตรงอ่างล้างจานเป็นอะไรมากไหมคะทำไมกินเสร็จล้างไม่ได้คะมันต้องหมักหมมความเหม็นมันต้องหมักหมมไว้ให้เน่าบูดก่อนหรือคะถึงจะล้างได้บ้านมหาเศรษฐีทุกคนค่ะไม่เคยมีใครหมักหมมเศษขยะไว้ในห้องครัว1ห่วงจุ้ย1พลังงานที่สำคัญค่ะห้องครัวบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านนั้นค่ะจะให้ครูลุงสอนให้ละเอียดไปเลยไหมคะเรื่องปรับธาตุปรับพลังงานเนี่ยค่ะว้าวมากค่ะว้าวเพราะอะไรคะลูกกูไม่เคยล้างจานเลยค่ะแม้7วันแล้วแล้วก็มานั่งถามดิฉันค่ะแม่พอเจอหน้าครูรุ้งนะคะลูกก็จะแม่ทำยังไงดีชีวิตหนูถึงจะแบบว่าได้เดือนละล้านมึงคะช่วยปรับเปลี่ยนพลังงานห่วงจุ้ยที่บ้านก่อนค่ะครูรุ้งบอกนะคะสิ่งที่ครูรุ้งกำลังพูดอยู่นี้มีมูลค่าสูงมากค่ะและหลายคนมองข้ามไปค่ะห้องนอนคือพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนห้องครัวสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของเจ้าของบ้านค่ะไลฟ์นี้โคตรสอนแพงในแพงค่ะและไม่ใช่งมงายค่ะแต่เป็นหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลักพลังงานสากลที่โลกใบนี้ก็รู้ดีและคนรวยและมหาเศรษฐีเขาก็รู้เรื่องนี้ดีค่ะที่วันนี้เรายังไม่มีเงินล้านที่วันนี้เรายังไม่มีเงินเก็บที่วันนี้เรายังจนลงจนลงเราดูแลสภาพแวดล้อมในชีวิตเราบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าปล่อยให้มันเหม็นบูดเน่าอยู่ที่อ่างล้างจานในครัวค่ะหรือว่าปล่อยให้กางเกงในม้วนเป็นเลข8กองไว้กับพื้นห้องนอนค่ะหรือว่าเสื้อผ้ากูไม่ได้ซักเหม็นเปรี้ยวเหงื่อทบกันมา14วันแล้วค่ะขอโทษนะลูกทำไมครูรุ้งถึงวันนี้ต้องอินไซต์ชีวิตลูกแต่ละคนแบบนี้ทำไมวันนี้ครูรุ้งถึงต้องพูดสิ่งแบบนี้หัวข้อไลฟ์วันนี้คืออะไรลูกหัวข้อไลฟ์วันนี้คือ5พลังงานที่ต้องปรับเพื่อเปิดรับเงินล้านครูจะบอกให้นะคะไม่มีใครเข้ามารับผิดชอบชีวิตหนูไม่มีใครเข้ามาละเอียดทุกอนูรูขุมขนกับชีวิตหนูหรอกลูกบางคนยังไม่ละเอียดกับชีวิตตัวเองเลยค่ะแต่วันนี้สิ่งที่ครูรุ้งพูดแพงมากๆค่ะไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนค่ะไม่ต้องไปให้สินแสที่ไหนมาดูค่ะลูกฟังเอาสิ่งที่ครูสอนลูกวันนี้ค่ะไปปรับเปลี่ยนพลังงานค่ะจะให้ครูลุงพูดให้ละเอียดไหมคะว่าห้องครัวมันสำคัญขนาดไหนจะให้แม่พูดให้ละเอียดอีกนิดนึงไหมคะลูกคะขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคะขออีกคนละหนึ่งแชร์ค่ะและจะพูด
ให้ละเอียดให้เป็นความรู้ที่ผ่านไป10ปี30ปี40ปี50ปีก็ยังเป็นความรู้ที่เป็นสัจธรรมความจริงและเอาไปใช้ได้ชั่วลูกชั่วหลานเอาไหมคะโอ้โหวันนี้นะคะเราอยู่กัน 2,800 กว่าคนนะลูกเพราะฉะนั้นไลฟ์นี้นะคะสอนเต็มที่เลยดีไหมคะเอาไหมคะลูกเอาไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะครูลุงจะแชร์ไลฟ์นี้ออกไปและพวกเราแชร์คนละ1แชร์และครูลุงจะพูดถึงพลังงานที่ไหลเวียนในบ้านให้เข้าใจซะจะได้ไม่ตกหลุมพรางจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมยังจนทำไมถึงยังไม่สามารถจะเปิดรับเดือนละล้านได้เพราะพลังชีพพลังชีวิตพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในบ้านของหนูมันบล็อกความรวยค่ะมันบล็อกเงินล้านค่ะตื่นไหมคะตื่นเลยไหมคะไลฟ์นี้นะเพราะฉะนั้นค่ะแชร์ค่ะเดี๋ยวคุณลุงขอแชร์ก่อนนะคะโอเคค่ะแชร์เลยลูกต้องเอากันให้ตื่นรู้สุดๆไปเลยค่ะคนละ1แชร์ค่ะแม่แชร์แล้วนะลูกนะคุณลุงแชร์แล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้ปลดล็อกตื่นรู้วันนี้สอนละเอียดมากสอนมันเป็นคอร์สออนไลน์สอนมันเป็นคอร์สเรียนเลยนะคะวันนี้ให้ประโยชน์กับลูกสุดๆทุกคนจ้ะโอ้โหแพงมากแพงค่ะแพงค่ะคุณลุงพูดเลยค่ะแพงค่ะแพงมากแชร์แล้วนะลูกครูแชร์แล้วนะลูกแชร์แล้วนะลูกโอเคค่ะขอแชร์ลงกลุ่มด้วยนะคะขอคุณลุงแชร์ลงกลุ่มด้วยนะคะขอแชร์ลงกลุ่มนิดนึงนะคะไปค่ะต่อค่ะแชร์ยังลูกมุ้ยบอกตื่นในตื่นนะคะจินดาวันบอกแม่หวดก้นลูกแรงๆเลยค่ะค่ะแม่จะหวดแรงๆแล้วล่ะค่ะนะคะนะคะพี่พิมพ์บอกตื่นรู้สุดๆค่ะดีใจมากๆมาทันวันนี้ค่ะนิดบอกว่าแม่ให้หมดหน้าตักค่ะครูแพรบอกแพงมากค่ะลูกตู่บอกแม่ไลฟ์นี้เอาไปเลย 3,000 ล้านคนค่ะโอเคนะคะบัวแก้วจากสปป.ลาวสบายดีลูกสบายดีจากสปป.ลาวทุกคนเลยลูกนะคะ 3,000 ล้านดวงจิตต้องตื่นรู้ค่ะแม่พี่ตายสวัสดีค่ะตายบอกว่าตื่นรู้เลยค่ะครูรุ้งตายขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะสสิวิมลนะคะลูกแอนนาบอกแม่จ๋าแม่สอนแพงมากค่ะลูกเจินบอกรักแม่ค่ะรักแม่ก็แชร์สิคะลูกเจินนะคะแม่แชร์แล้วนะพวกเราลูกแม่แชร์แล้วนะคะเพราะฉันแม่ไปต่อแล้วไหนๆมาเรื่องนี้แล้วนะคะหวดกันเลยเรื่องนี้นะคะแม่พูดเรื่องฮวงจุ้ยต่อแล้วนะคะ บันนี่บอกว่าสะดึ้งตื่นหลายรอบแล้วค่ะเอาเลยนะคะขอขยี้เลยนะคะอันนี้กี่นาทีแล้วแม่ไลฟ์ไปเนี่ยลูกค้าแม่ไลฟ์ไป52นาทีจะชั่วโมงแล้วนะคะขอขยี้ข้อนี้เลยนะคะให้มันตรงกับหัวข้อเลยนะคะโอ้โหให้มันตรงกับหัวข้อเลย5พลังงานที่ต้องปรับเพื่อเปิดรับเงินล้านค่ะแชร์แล้วนะคะแชร์เรียบร้อยแล้ว 2,800 คนฟังให้ดีค่ะแม่จะไล่ตีตูดเลยนะลูกอย่าว่ากันนะเพราะถ้าครูรุ้งไม่พูดเราก็ยังมีพลังงานชีวิตเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นั่งสงสัยตัวเองว่าทำไมเงินล้านไม่เข้าทำไมสัญญาณหายอ่ะสัญญาณดียังสัญญาณดีแล้วนะคะสัญญาณโอเคยังขอบคุณมากที่บอกเดี๋ยวครูลุงเช็คสัญญาณแป๊บนึงนะคะสัญญาณดียังลูกสัญญาณมายังสัญญาณมาแล้วโอเคมาเรียนกันต่อนะคะสัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้วค้างหนูไม่ว่าแต่ค้างคาแบบนี้ไม่ได้ ปาติสบอกค้างหนูไม่ว่าแต่ค้างคาแบบนี้หนูไม่ยอมนะคะพาแม่ลุงกลับมาอ่ะมาแล้วมาแล้วมายังเข้ามายังเข้ามากันหรือยังลูกไปเมื่อสักครู่สัญญาณค้างค่ะตอนนี้มาแล้วค่ะโอเคนะคะสัญญาณมาแล้วใช่ไหมลูกแม่ขอไปเปิดพัดลมแป๊บนึงแอร์เอาไม่อยู่และร้อนและแป๊บนึงนะคะอันนี้กำลังปล่อยพลังงานสูงอยู่โอเคค่ะโอเคค่ะแม่กลับมาแล้วนะคะเข้ามาค่ะนะคะ 2,800 คนเมื่อสักครู่นี้นะคะเหลือรอดชีวิตอยู่ 2,300 คนสุดยอดพวกเธอสุดยอดมากอ่ะแม่จะไล่หวดแล้วนะตั้งแต่รถที่ขับค่ะ2,800 คนนะคะ
เป็น 2,400 คนแล้วนะคะกลับเข้ามากันแล้วสุดยอดมากทยอยกลับกันเข้ามาแล้วลูกสุดยอดมากทยอยกลับแล้วนะคะคุณแนนกลับมาแล้วนะคะส้มจี๊ดส้มจี๊ดพลังงานเธอดีมากนะคะแม่ไปดูไลฟ์ของลูกส้มจี๊ดที่ออกมาเต้นกับหมอขวัญ นะคะโอ้โหลูกไลฟ์นั้นพลังงานชีวิตหนูดีมากส้มจี๊ดหนูต้องทำแบบนั้นบ่อยๆค่ะพลังงานชีวิตลูกจะแบบฟูขึ้นแน่นขึ้นพลังงานสูงขึ้นแล้วมันจะดึงดูดเงินส้มจี๊ดไลฟ์ที่ออกมาเต้นน่ะที่เต้นกับทีมงาน3คนที่บ้านแล้วก็มีหมอขวัญเต้นที่คลินิกด้วยส้มจี๊ดไลฟ์นั้นแม่ประทับใจมากส้มจี๊ดทำต่อเนื่องเลยนั่นคือโฟลว์ของลูกที่จะดูดเงินล้านค่ะต่อนะคะโค้ชโอเมลินนะคะลูกสาวที่สวิตเซอร์แลนด์มาแล้วนะคะอ่ะรถที่หนูขับค่ะคุณลุงอีกนะคะคุณลุงนี่มันเอาชีวิตไปใกล้ชิดลูกศิษย์มากเลยนะนะคะนั่งรถลูกศิษย์ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะรถลกมากรถลกแม่ไม่ว่าแต่ขยะที่อยู่ในรถรถคือยานพาหนะที่เราใช้ขับรถคือยานพาหนะที่เราใช้เคลื่อนตัวไปข้างหน้ารถคือราชรถรถคือยานพาหนะของเราราชรถประจำตำแหน่งยานพาหนะประจำตำแหน่งลูกเคยเห็นคนรวยหรือเศรษฐีที่ไหนเขาสะสมหรือหมักหมมขยะไว้ในรถไหมคะเจ็บไหมคะแสบๆคันๆยุกยิกยุกยิกไหมคะซีมาโลชั่นคันระเบิดเลยนะคะแม่ทำไมแม่พูดเรื่องนี้คำถามเดียวค่ะพลังงานมันโดนบล็อกแล้วปรารถนาจะเปิดรับเงินล้านแต่พลังงานที่ไถ่เทและไหลเวียนอยู่ในชีวิตลูกมันบล็อกความรวยหมดเลยครูจะบอกให้นะคะคนสำเร็จคนรวยเขาทำเนื้องานละเอียดค่ะหลายคนบอกโอ๊ยครูลุงจะมานั่งจัดรถจะมานั่งทำความสะอาดรถจะมานั่งดูแลรถอยู่นั่นน่ะเสียเวลาทำมาหากินเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีหรือคนรวยเขาเคยหมักหมมสั่งสมขยะไว้ในรถเขาไหมคะครูจะบอกให้นะลูกไอตอนจะทำเงินล้านทำเงิน10ล้านทำเงิน100ล้านเขาไม่ได้มองเรื่องใหญ่ๆแล้วลูกเศรษฐีคนรวยคนสำเร็จวัดกันที่เนื้องานละเอียดในชีวิตแล้วลูกครูเคยสอนเรื่องนี้นะลูกๆแบรนด์ลิชเชสของครูรุ้งทุกคนแม่เคยพูดแล้วนะมันเฉือนกันนิดเดียวค่ะคนรวยตอนนี้เขาเฉือนกันค่ะงานละเอียดค่ะลูกเข้าใจไหมคะเมจิบอกเจ็บๆคันๆแม่ไปนั่งรถลูกศิษย์ค่ะเน่ามากขยะหมักหมมมากคิดในใจไม่ต่างอะไรกับกูตอนเป็นดีเทลยาเลยครูรุ้งเคยเป็นดีเทลยามาก่อนค่ะสมัยนั้นหาเงินได้แค่เดือนละแสนค่ะรถลกสกปรกรถเหม็นเน่ามากมีทั้งขยะหมักหมมสะสมอยู่ในรถค่ะกลับเข้ามาในบ้านค่ะเมื่อก่อนหาเงินได้แค่เดือนละแสนค่ะเป็นดีเทลยาค่ะเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตกูคือยอดขายค่ะนอกนั้นเรื่องอื่นในชีวิตกูไม่สำคัญเลยแต่หารู้ไหมว่าสิ่งแวดล้อมคือพลังและสิ่งแวดล้อมมีผลกับความรวยสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่มีผลกับเงินในกระเป๋าเราค่ะในห้องครัวหมักหมมสะสมจานไม่เคยล้างแกงบูดเน่ามา3วันอยู่ในตู้กับข้าวกูลืมไปแล้วไม่เคยออกมาทำความสะอาดตู้เย็นเต็มไปด้วยผักผลไม้ที่เน่าเปื่อยผุพังสะสมกันไว้ทำสุสานเหรอลูกสุสานของเน่าเสียในตู้เย็นเหรอคะครูจะบอกให้นะคะห้องครัวแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านค่ะถ้าลูกเอาสิ่งของที่มีกลิ่นเหม็นเน่าของเสียของสกปรกหมักหมมไว้ในห้องครัวในทางวิทยาศาสตร์บ้านหลังนั้นก็จะมีคนเจ็บป่วยค่ะในขณะเดียวกันพลังงานชีวิตก็คือมันเต็มไปด้วยขยะในชีวิตหนูค่ะโอ้โหพูดแรงไหมคะห้องนอนค่ะ
ห้องนอนคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบ้านของหนูค่ะห้องนอนหนูเต็มไปด้วยอะไรคะอะไรไม่รู้ค่ะแม่เกะกะเละเทะลกไปหมดเลยมีทางเดินให้พอเอาเท้าเดินได้แค่สองเท้าค่ะนอกนั้นมันแน่นขนาดไปหมดไม่มีพื้นที่ว่างในห้องนอนหนูเลยค่ะแล้วก็มาอ้างว่าแม่หนูอยู่บ้านเช่าแม่หนูอยู่ห้องเช่าแม่หนูอยู่คอนโดไม่เกี่ยวค่ะลูกจะซ้อมเป็นคนรวยหรือจะซ้อมเป็นคนจนค่ะลูกคนรวยข้าวของทุกอย่างวางเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยเปิดพื้นที่เปิดสเปซให้พลังงานดีๆหมุนเวียนเข้ามาค่ะโดยเฉพาะห้องนอนโหมุ้ยบอกบ้านมุ้ยเคลียร์ขยะทุกวันจะแม่ชนะเลิศค่ะบีบีสุริยาบอกห้องนอนเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะปุ๊กบอกว่าแพงแพงหนูไปเก็บรถก่อนนะแม่ปุ๊กคะแม่แนะนำให้ลูกฟังให้จบไลฟ์ยังมีอีกนะคะแล้วเดี๋ยวฟังไลฟ์จบแล้วลูกค่อยไปเก็บรถแม่ไม่ว่าค่ะใครทำมาหากินคะเปิดร้านขายอาหารเปิดร้านข้าวมันไก่เปิดร้านข้าวขาหมูเปิดภัตตาคารนะคะเปิดร้านอาหารถ้าวันนี้ร้านอาหารสกปรกสมซ้อเน่าเหม็นลูกค้าจะเข้าร้านลูกไหมคะพิจารณาค่ะคนทำมาหากินทำธุรกิจถ้ามีหน้าร้านร้านต้องสว่างสะอาดกลิ่นของร้านต้องหอมค่ะกลิ่นพวกนี้มันดึงดูดลูกค้าแสงสว่างมันดึงดูดลูกค้าลูกค้ามาพร้อมกับอะไรคะลูกค้ามาพร้อมกับเงินร้านปล่อยให้เน่าปล่อยให้ซอมซ่อเปิดร้านขายเสื้อผ้าต้องมีเสื้อผ้าแขวนเต็มไปหมดแขวนสวยๆไม่ใช่มึงวางละเกะละกะแขวนเน่ามากฝุ่นจับไม่เคยปัดอย่านะคะอย่าให้ครูลุงไปตรวจงานตรวจการบ้านนะคะลูกศิษย์ครูลุงมาเพอร์ซอนโคชชิ่งนะคะร้องห่มร้องไห้นะคะตกใจนะคะโดนครูลุงให้ส่งการบ้านสังคยนาบ้านค่ะลูกถ้าวันนี้ไม่เอะใจสงสัยบ้างไปซ้อมดูบ้านคนรวยค่ะไปดูบ้านหลังละ20ล้าน30ล้าน40ล้านค่ะบ้านเขาอยู่กันยังไงค่ะกูซ้อมก่อนเลยธุรกิจเหมือนกันถ้ามีหน้าร้านร้านที่ขายดีในห้างสรรพสินค้า If and Boy ก็ได้ค่ะร้านอะไรอีกคะ Sephora นะคะร้านใหญ่ๆเปิดไฟให้สว่างจ้าร้านสะอาดพื้นต้องขัดให้เมาเงาแวบลูกเข้าใจที่ครูพูดยังคะอุไรรัตน์บอกว่าพรุ่งนี้จะจัดห้องครัวค่ะนิดบอกว่าลูกจะซ้อมเป็นคนรวยตั้งแต่วันนี้ค่ะโอ้โหพรุ่งนี้ไปล้างรถเลยค่ะลูกครูแต่ละคนนะคะพอแล้วเว้ยนะคะไปพลังงานถัดไปแล้วไหมครูจะไปพลังงานถัดไปแล้วนะลูกนะเข้าใจยังคะลูกเข้าใจที่ครูพูดหรือยังใครเป็นแม่ค้าอยู่ Facebook คะใครขายออนไลน์คะเหมือนกันค่ะเรื่องเดียวกันเป๊ะแค่เปลี่ยนตัวแสดงกับเปลี่ยนเปลือกแต่เนื้อเรื่องเหมือนกันเป๊ะขายออนไลน์เป็นไงคะลูกหน้าร้านหนูเคยเคลียร์ขยะออกจากหน้าร้านไหมคะใครก็ไม่รู้แท็กกูมาเต็มไปหมดเลยกูก็เปิดแท็กรับแท็กมั่วไปหมดเลยหรือใครก็ไม่รู้มาโพสอะไรเต็มหน้าร้านหรือไม่ต้องใครหรอกกูเองนี่แหละใส่ขยะไว้เต็มหน้าฟีด Facebookแล้วหวังจะเป็นร้านค้าเงินล้านลูกค้าครูลุงแนะนำนะคะครูแพรนะคะครูแพรบอกว่าเจ็ดมนตาแม่สอนให้เปลี่ยนพลังงานลูกครูแพรไปทำตั้งแต่อยู่บ้านเช่าหลังละ 3,000 นะคะครูแพรคนนี้นะคะที่เขากำลังพูดถึงคอร์สเจ็ดมนตาเป็นลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะชีวิตติดลบค่ะเป็นครูภูธรค่ะได้เงินเดือน 9,000 หักค่าใช้จ่ายหักหนี้สินแล้วนะคะจาก 9,000 เหลือ9บาทค่ะครูแพรเงินเดือนจาก 9,000 เหลือ9บาทค่ะอยู่บ้านเช่าอยู่บ้านเช่าหลังละ 1,000 บาทบ้านเช่าที่ไม่มีหลังคาบ้านนะคะครูแพรไปโรงเรียนคอร์ส7มนตาค่ะตอนนี้ครูแพรอยู่บ้านสวยหรูนะคะมีแชนเดอเลียคริสตัลแชนเดอเลียประดับเพชรค่ะตอนนี้เงินเข้าหลักแสนทุกวันค่ะมาขายออนไลน์นะคะแบริเชสด้วยนะคะเงินเข้าหลักแสนทุกวันจากครูภูธรที่ชีวิตติดลบจาก 9,000 เหลือ9บาทตอนนี้อยู่ในบ้านหลังที่สวยงามมีหลักฐานอยู่ใน Facebook ครูแพร
ไปตามเขาได้ค่ะไปตามเขาได้ค่ะยุ้ยบอกว่าเรียนเพิ่มได้ไหมคะ7มนตราไปเรียนเลยลูกนะคะใครอยากลงเรียนคอร์สนี้ครูลุงบอกนะคะคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งคือคอร์สใหญ่คอร์ส1ของครูลุงเลยนะคะคนเขาลงเรียนกันแบบ 4-500 คนนะลูกคอร์ส7มนตราแล้วคนลงเรียนคอร์ส7มนตราบทเกี่ยวกับเรื่องการปรับพลังงานในบ้านครูบอกละเอียดมากว่าเขาต้องไปสังคายนาบ้านเขาแบบไหนต้องไปใส่อะไรเติมอะไรชีวิตลูกศิษย์ครูรุ้งเปลี่ยนไปตลอดการค่ะครูอิสรีค่ะดึงดูดรถเบนซ์คันละ4ล้านจากคอร์ส7มนตราค่ะครูอิสรีตอนนี้รายได้ต่อเดือน 750,000 ค่ะเพราะเขาไปปรับฮวงจุ้ยปรับพลังงานในบ้านเขาให้เป็นพลังงานมังกรค่ะครูอิสรีเนี่ยค่ะครูอิสรีพลังเงินล้านคนนี้ค่ะนะคะเรียนคอร์ส7มนตราเสร็จนะคะดึงดูดรถเบนซ์คันละ4ล้านค่ะรายได้ต่อเดือนที่แล้วกำไร 800,000 750,000 800,000 ค่ะครูอิสรีเนี่ยค่ะโรงเรียนคอร์ส7มนตราลูกไปโรงเรียนเลยเป็นคอร์สใหญ่ประจำปีนะคะปีที่แล้วของครูรุ้งเรียนกัน14วันบท1ครูรุ้งสอน3ชั่วโมงสอนเรื่องดึงดูดเงินสอนเรื่องฮวงจุ้ยสอนเรื่องปรับพลังงานแล้วในคอร์สเป็นเวิร์กช็อปสอนการบ้านเรียนกันวันแรกวันที่2วันที่3น้ำตาไหลขนลุกไปทั่วตัวชีวิตเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนในนั้นคือสนามพลังงานแม่เหล็กขนาดใหญ่ไปโรงเรียนเลยค่ะครูขวัญอรุณขวัญนะคะเป็นผู้หญิง 4,000 ไร่เป็นคนไทยที่ไปอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะเป็นเจ้าของที่ดินที่ประเทศนอร์เวย์ 4,000 ไร่ครูขวัญอรุณขวัญเนี่ยค่ะบอกฟรีบวกกำไรเลยค่ะคอร์สนี้ไปโรงเรียนค่ะใครยังไม่โรงเรียนครูอลิงค่ะคอร์ส7มนตราคือคอร์สที่สุดของชีวิตต้องรู้ต้องเรียนค่ะคนนี้เป็นลูกศิษย์จากสปป.ลาวค่ะตอนนี้มีรายได้เดือนละ1ล้านค่ะที่พูดมาตรงนี้ที่เขาชวนพวกคุณไปเรียนคอร์ส7มนตราครูรุ้งไม่ได้ให้ค่าจ้างค่านายหน้าแต่ชีวิตพวกเขาเหล่านั้นเปลี่ยนไปตลอดการเขาถึงบอกให้คุณไปลงเรียนค่ะจำไว้นะคะไม่มีอะไรดีที่สุดเท่ากับลูกศิษย์ของคุณหรือลูกค้าของคุณเขาไปบอกต่อค่ะนี่ค่ะครูซ่าบอกแม่จ๋าครูซ่าชีวิตพีคมากเรียนคอร์ส7มนตราชีวิตกำไรหลักล้านติดกัน2เดือนพีคค่ะครูซ่าค่ะตอนนี้กำไรเดือนละ1ล้าน5แสนบาทค่ะครูซ่าสุพนุชนินโนรีค่ะครูกบทองพูนค่ะนะคะครูกบทองพูนบอกว่าครูกบถึงขนาดอ้วกคาคลาสเรียนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะมีพลังงานที่เป็นพลังงานลบๆอยู่ในร่างกายเราเยอะหรือเรามีความคิดความเชื่อที่มันบิดเบือนแล้วเราไปกืนกินไปรับพลังงานความเชื่อแบบลบๆหรือมีชุดข้อมูลความจนมากกว่าความรวยจะเป็นลักษณะแบบพอเข้าไปเรียนแล้วมันจะมึนหัวเลยค่ะ2วันแรกจะปั่นป่วนลูกศิษย์ครูบางคนอ้วกเลยนะคะในคอร์สเรียนแบบที่ครูกบบอกเนี่ยเพราะสมองมันถูกกระแทกมันถูกช็อตค่ะคลื่นไฟฟ้าในสมองมันเปลี่ยนระดับความรุนแรงแรงสั่นสะเทือนความถี่ในคอร์ส7มนตรามันสูงมากๆค่ะไปโรงเรียนซะนะคะคุ้มสุดๆค่ะครูสอน14วันนะคะราคาเต็มของคอร์สนี้คือ59,900 บาทราคาออนไลน์ราคาซูเปอร์ VIP นะคะราคาพิเศษสำหรับเรียนออนไลน์นะคะราคาพิเศษคือ 29,900 บาทค่ะและครูลุงพูดเลยค่ะคอร์สนี้มีแต่คนเรียนออกมาแล้วทำเงินล้านวันหนึ่งดูดกันได้20ล้านก็ทำมาแล้วในคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งราคาเต็มนะคะจากราคาเต็ม 45,900 บาทราคาพิเศษคือ 29,900 บาทและราคานี้จะไม่ลดด้วยค่ะนะคะจะมีแต่เพิ่มนะคะฉันลงทะเบียนช้าก็ราคาเพิ่มขึ้นทุกวันเหมือนหุ้นนะคะคอร์สนี้คนทำไมถึงไปโรงเรียนกันตั้ง 4-500 คนค่ะเราต้องเข้าไปดูแล้วว่าในนั้นมันมีอะไรและทำไมเขาพวกเขาถึงพากันบอกต่อพวกคุณขนาดนี้ค่ะ
ถ้าวันนี้เขาจ่ายเงินมา 29,900 บาทเขาได้รับอะไรกันไปคะทำไมเขาถึงพิมพ์กันในคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยคะนะใครนะลูกที่อยากจะเปลี่ยนพลังงานชีวิตแบบกูไม่เอาชีวิตเดิมๆแล้วกูจะสำเร็จกูจะรวยกูไม่เอาชีวิตแบบเก่าๆแล้วไปโรงเรียนเลยนะคะคอร์สเจ็ดมนตาคือศูนย์รวมของพลังงานที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องราวของกฎแรงดูดขั้นสูงเป็นเรื่องราวของกฎแรงดูดการเงินขั้นสูงเป็นเรื่องราวของกฎจักรวาล นะคะไปเริ่มเรียนได้เลยอ่ะโอเคนะคะอุตาเป็นชั่วโมงแล้วครูต้องสอนต่อแล้วนะลูกนะคะคอร์สนี้ถึง1,000 คนแน่นอนนะคะครูก็อธิษฐานจิตนะคะให้เจ้าของทุกอย่างเขามีเจ้าของเขาอยู่แล้วลูกนะคะไม่ต้องกลัวค่ะทุกอย่างเขามีเจ้าของอยู่แล้วเดี๋ยวเจ้าของเขาก็จะต้องมานะคะลูกอย่างที่โค้ดว่าบอก1,000 คนแน่นอนนะคะอ่ะครูแพรดึงดูดเงิน7,007 วันจากคอร์ส7 มนตาค่ะโอเคไหมคะอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าเป็นเทสติโมเนียลที่สุดยอดไหมคะมุ้ยอารีรัตลูกมุ้ยบอกรอเรียนซูเปอร์วีพีกับแม่นะคะลูกดูนะคะครูลุงยังจัดเวลาสอนลูกศิษย์ซูเปอร์วีพีไม่ได้เลยเขาบอกแม่ช่วยสอนหน่อยครูลุงช่วยเปิดคอร์สซูเปอร์วีพีหน่อยดูนะคะเขารอเรียนอยู่ครูลุงยังจัดวันไม่ได้เลยนะคะยังไม่เปิดรับสมัครซูเปอร์วีพีเลยลูกดูแล้วกันนะคะครูแพรนะคะบอกแล้วดึงดูดเงินได้7,007 วันจากคอร์ส7 มนตราเชอรี่บอกว่า7 มนตาราคา 29,900 บาทเปลี่ยนชีวิตครูแอลบอกแม่จ๋าแค่เดย์ศูนย์ก็พลังงานเปลี่ยนแล้วสุดยอดอ่ะนะคะไปโรงเรียนกันได้นะคะทางอินบ็อกซ์หรือทาง LINE @ครูรุ้ง @krurung ครูรุ้งโอเคไหมคะอ่ะขอบคุณครูอิสรีมากนะคะจองราคานี้ก่อนได้ไหมครับคุณหมอท็อปยินดีเลยค่ะคุณหมอท็อปไปเลยคุณหมอท็อปบอกว่าขอจองราคานี้ก่อนนะคะได้เลยยังไม่ปรับราคาขึ้นให้นะคะมีปอดึงดูด2,007,000จากคอร์ส7 มนตราค่ะคงไม่ต้องพูดนะคะลูกคะอันนี้คือหลักฐานที่เขาเรียนคอร์ส7 มนตราค่ะแล้วเขากำลังค่ะบอกเราถึงผลลัพธ์ในชีวิตที่เขาได้รับกันทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะถ้าวันหนึ่งเปิดคอร์สซูเปอร์วีพีราคาเท่าไหร่เหรอคะนะคะสุดที่นี่นะคะโอเคเดี๋ยวครูแคปหน้าจอคุณสุดที่นี่ไว้นะคะถ้าเกิดมีซูเปอร์วีพีนะคะก็จะให้นะคะแอดมินเพจแจ้งไปนะคะโอเคคุณสุดที่นี่นะคะอินบ็อกซ์ไปบอกเลยก็ได้ว่าอยากเรียนซูเปอร์วีพีนะคะเดี๋ยวครูกำลังจัดวันอยู่อ่ะโอเคครูขอสอนต่อครูรุ้งสวยมากคืนนี้ขอบคุณนะคะอ่ะลูกค้าต้องไปแล้วค่ะต้องขอสอนต่อให้จบก่อนนะคะใครเขาจะขอจองราคานี้ก่อนปิยพรนะคะอินบ็อกซ์ไปลูกหรือไปทาง LINE @ครูรุ้งพิมพ์ณดาวบอกเรียนวันไหนคะเรียนได้เลยค่ะเริ่มเรียนได้เลยค่ะโอเคไหมคะเข้าไปถึงเรียนเลยพลังงานสูงปี๊ดจองค่ะไม่ต้องจองค่ะโอนเงินตัดบัตรเครดิตได้ค่ะตัดบัตรเครดิตได้นะคะโอนเงินสดก็ได้เข้า I am พิมพัทรานะคะเดี๋ยวเข้าไปแล้วแอดมินเขาจะบอกวิธีโอนเงินแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็เข้าห้องเรียนด่วนที่สุดเท่าที่จะด่วนได้อยากจะล้านเร็วก็รีบเข้าห้องเรียนเร็วๆค่ะ อ่ะมาก่อนลูกแม่จะสอนต่อแล้วทุกคนอยู่ในความสงบก่อนนะคะวิบอกว่าแม่จ๋าอยากเรียนด้วยค่ะแม่ไปโรงเรียนเลยลูกวินะคะอ่ะทุกคนจ๋าอยู่ในความสงบก่อนนะคะครูรุ้งขอสอนต่อก่อนโอเคไหมคะตกลงเราเรียนรู้เรื่องพลังงานเรื่องห่วงจุ้ยที่ครูรุ้งบอกแล้วนะคะราคาเท่าไหร่จากราคาเต็ม 45,900 บาทนะคะราคาพิเศษคือ 29,900 บาทครูรุ้งบอกเลยนะโคตรคุ้มเป็นมหากาพย์เลยนะคะเรียน14 วันวันละ3 ชั่วโมงลูกคูณเอาแล้วกันว่ามันคุ้มค่าแค่ไหน14 วันวันละ3 ชั่วโมงค่ะ 29,900 บาทโคตรของโคตรคุ้มค่ะอ่ะครูจะสอนต่อแล้วค่ะอยู่ในความสงบก่อนค่ะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยมาตอบคำถามตอนหลังรวมไปเลยทีเดียวอ่ะพลังงานถัดไปค่ะทบทวนนะคะ1พลังงานความคิด2พลังงานของคนในชีวิตเราต้องคัดทิ้งคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตได้แล้วพลังงานที่3ค่ะพลังงานของสิ่งแวดล้อมค่ะตั้งแต่รถตั้งแต่ห้องครัวตั้งแต่ห้องนอนโอเคไหมคะ
ทุกอย่างคือพลังงานชีวิตสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เราอาศัยอยู่ล้วนแล้วแต่ปล่อยคลื่นพลังงานออกมาสู่ตัวเราและเรารับคลื่นพลังงานแบบไหนคะทำไมชีวิตเราถึงเต็มไปด้วยเรื่องรกลุงรังทำไมชีวิตเราถึงเต็มไปด้วยแบบขยะในชีวิตทำไมกูต้องเป็นขยะทำไมมีแต่คนมาเล่าเรื่องอะไรแย่ๆชีวิตฉันฟังเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านกูรกมากกูลืมอาจจะเป็นเพราะว่าห้องนอนเรารกมากอาจจะเป็นเพราะว่าห้องครัวที่บ้านเราเหม็นเน่าสกปรกรกมากมากเรามีสภาพชีวิตแบบไหนเราก็จะดึงดูดผู้คนคล้ายๆกับสภาพแวดล้อมในชีวิตของเราเข้ามาเหมือนกันค่ะไม่เคยมีใครบอกคุณใช่ไหมคะไม่เคยมีใครพูดสิ่งนี้กับคุณใช่ไหมคะครูรุ้งพูดแล้วนะคะโดยเฉพาะห้องนอนคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะถ้าคุณเอาสิ่งที่ครูสอนวันนี้ไปเปลี่ยนชีวิตคุณครูรุ้งการันตีค่ะผลลัพธ์จะเกิดกับคุณไม่เกิน3วัน7วันเพราะพลังงานชีวิตคุณคุณไปดูคลิปนี้ยังแอนนาบอกแพงมากนะคะหลิงบอกโอ้ยแพงนะคะไซแนปบอกแพงมากไม่เคยมีใครบอกคุณใช่ไหมคะแล้วครูรุ้งจะพูดอีกอย่างนึงค่ะสิ่งที่คุณอาศัยอยู่พลังงานพวกนั้นพลังงานความรกรุงรังพลังงานของความเน่าเหม็นพวกนั้นหรือเปล่าพลังงานนั้นหรือเปล่าที่มันบล็อกความรวยที่มันบล็อกเงินล้านและห้องนอนใครก็ตามครูจะเตือนอีกข้อหนึ่งเลยนะคะครูลุงจะเตือนคุณเดี๋ยวนี้เลยนะถือว่ารักมากถึงบอกให้นะคะอันนี้ถ้าไม่รักจริงไม่บอกนะคะห้ามปิดผ้าม่านตอนกลางวันค่ะถ้าไม่รักครูรุ้งไม่บอกนะคะห้องที่ลูกนอนตอนกลางวันให้เปิดผ้าม่านหมายถึงว่าตอนเช้าตอนสายตอนกลางวันนะลูกให้เปิดผ้าม่านรับแสงค่ะเคยเป็นไหมลูกครูเคยไปบ้านลูกศิษย์เขาอยู่คอนโดนะคะปิดห้องมืดหมดเลยค่ะทั้งเหม็นทั้งอับค่ะหนูเข้าใจไหมคะมันเป็นเรื่องของมวลพลังงานค่ะมันเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยค่ะหนูอยากจะมีชีวิตแบบไหนคะหนูอยากจะแบบมีชีวิตที่แบบรื่นเริงบันเทิงใจสว่างสดใสหรือลูกจะมีชีวิตที่มืดมนมืดดำอับชื้นเหม็นอยากมีชีวิตแบบไหนคะฟังให้ดีนะคะถ้าไม่รักนี่ไม่บอกกันเลยนะพลังงานของแสงพระอาทิตย์ธรรมชาติพลังงานของแสงแดดพลังงานของความสว่างพวกนี้คือพลังงานที่ไหลเข้ามาในชีวิตหนูในห้องหนูและจะเก็บกักพลังงานนี้เอาไว้ตอนที่หนูกลับบ้านเข้าใจไหมคะเชอรี่บอกลูกเปิดทุกวันตอนเช้าสุดยอดโอ้นี่ถ้าไม่รักไม่บอกเลยนะเข้าใจไหมลูกใครที่ปิดห้องไว้มืดมิดถ้าเรื่องวิทยาศาสตร์ก็คืออะไรคะมันอับมาลูกมันชื้นนะลูกมันอับชื้นมันไม่มีแบบมันไม่สะอาดนะลูกเข้าใจไหมลูกพลังงานความสว่างถูกต้องค่ะลูกอิสรีทำไมลูกถึงแบบว่าอิสรีคริสตัลนะคะทำไมร้านลูกถึงได้แบบว่าคนเข้าไหลเข้าอิสรีคริสตัลตลอดร้านลูกบ้านลูกห่วงจุ้ยของที่ทำงานของลูกกับอิสรีเป็นห่วงจุ้ยที่สว่างตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนจริงหรือไม่คะ จริงหรือไม่คะโอ้โหนะคะนี่คือไม่รักจริงไม่บอกสวรสบอกรักแม่ตื่นเลยค่ะเออนกเองจะรวยนะคะเป็นหลักล้านก็งานนี้แหละลูกนะคะอ่ะใครยังไม่ดูคลิปนี้ไปดูซะนะคะคลิปนี้เดี๋ยวครูลุงเอาให้ดูแหมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวครูจะเอาให้เราดูนะลูกนะคลิปนี้ครูบอกเลยว่าหนูต้องไปดูค่ะครูจะเปิดให้ลูกดูไปดูกันหรือยังคะคลิปนี้ความลับปลุกพลังชีวิต
เนรมิตความมั่งคั่งคลิปนี้ค่ะคลิปนี้ไปดูหรือยังครูถ่ายมาให้หนูจากสวิตเซอร์แลนด์ไปรับพลังจากคลิปนี้หรือยังไปรับพลังความมั่งคั่งจากคลิปนี้แล้วหรือยังแค่ดูเป็นไงคะแค่ดูจากจอเนี่ยวันนั้นครูจูนนะคะจูนพลังงานทั้งหมดนะคะส่งตรงถึงพวกเราผ่านหน้าจอคลิปนี้ไปดูกันหรือยังนะคะไปดูด้วยอย่างแรกค่ะไปปลุกพลังชีวิตจากคลิปนี้ก่อนเลยนะคะไปดูซะอัดคลิปเก็บส่งพลังงานมาให้เนี่ยเคล็ดลับปลุกพลังชีวิตไปดูซะอัดมาให้จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หยีบอกดูแล้วค่ะแม่บรรยากาศโคตรมั่งคั่งลูกคะแม่ขอโทษนะลูกวันนี้จะต้องไปสวดมนต์แล้วอะค่ะคือครูลุงเนี่ยถ้าพวกเราตามไลฟ์ครูลุงวันที่ครูลุงกลับจากสวิตเซอร์แลนด์จำได้ไหมครูลุงเล่าให้ฟังว่ารอบบ้านครูลุงเนี่ยนะคะมันเกิดมีการแบบไหม้ขึ้นมาเพิงไหม้นะคะแล้วครูลุงก็อธิษฐานตอนนั้นอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไฟมันจะลามเข้ามาใกล้กับรั้วบ้านเราแหละครูลุงทำอะไรไม่ได้ครูลุงก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะถึงแบบท่านเทพพรหมเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองอาณาจักร4ไร่ของครูลุงอยู่นะคะแล้วอยู่ดีๆลมก็พัดเอาไฟไปอีกทางหนึ่งลมพัดเอาไฟไปอีกทิศหนึ่งเลยแล้วไฟก็เปลี่ยนทิศนะคะเพราะฉะนั้นครูลุงก็อธิษฐานจิตว่าครูลุงกลับมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะครูลุงจะสวดมนต์กลางแจ้งนะคะ9วันวันนี้เป็นวันที่8ของการตั้งโต๊ะบายสีนะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูลุงต้องไปสวดมนต์แล้วมันดึกเกินไปแล้วนะคะลูกมัน5ทุ่มแล้วถ้ามันเดี๋ยวมันเกินเที่ยงคืนแล้วมันจะเกินวันนี้ครูลุงต้องขออภัยยังสอนไม่จบเหลืออีก2พลังงานซึ่งเป็นพลังงานที่สำคัญมากพรุ่งนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะครูลุงจะไปบ้านอาจารย์บัณฑิตนะคะแต่ว่าก่อนไปบ้านอาจารย์บัณฑิตนะคะช่วงประมาณบ่ายสักอาจจะเป็นบ่าย2บ่าย3ครูลุงจะมาไลฟ์ต่ออีก2พลังงานให้จบโอเคไหมลูกนะคะแต่วันนี้ครูลุงต้องไปแล้วนะคะเหล่าวัชระอนันต์บอกขนลุกค่ะแม่สุดยอดเหลือเกินไว้ถ้ามีโอกาสนะคะมุ้ยจำได้ว่าแม่ต้องสวด9วันวันนี้เป็นวันที่8แล้วลูกนะคะเดี๋ยวแม่ต้องไปสวดมนต์แล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปบรรยากาศส่งให้พวกเราดูไหมแม่ต้องไปสวดมนต์แล้วลูกจำได้ใช่ไหมโคชโอเมรินอยู่กับครูรุ้งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โคชโอเมรินกำลังนั่งกินฟองดูชีสกับครูรุ้งอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะวันนั้นไฟไหม้ครูลุงเอารูปให้ท่านนายพลกับโค้ชโอดูโอ้โหครูลุงบอกคำเดียวค่ะมันทำอะไรไม่ได้นอกจากการตั้งจิตอธิษฐานค่ะเพราะมันทำอะไรไม่ได้ตัวอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะไว้วันหลังจะมาเล่าเรื่องนี้ฟังอีกรอบหนึ่งแต่ครูลุงต้องไปแล้วนะลูกอ่ะใครที่จะไปโรงเรียนคอร์ส7มนตาวันนี้ราคาพิเศษ 19,900 บาทนะคะไปโรงเรียนซะโอเคไหมลูกส่วนคอร์สจิตจักรพรรดิคอร์ส7มนตา 29,900 บาทจากราคาเต็ม 45,900 บาทไปลงทะเบียนเรียนซะแล้วคอร์สนั้นมันจะเปลี่ยนชีวิตลูกไปตลอดกาลเทสติโมเนียลเยอะแยะนะคะหลายคนบอกนะคะว่าเขาเปลี่ยนชีวิตจากคอร์สนี้ยังไงนะคะครูซ่าช่วยเขียนไลน์แอดให้แม่ทีได้ไหมลูกนะคะช่วยปักไลน์แอดให้ทีแม่จะไปแล้วนะคะทุกคนค่ะไปแล้วส่งทุกคนนะคะไปแล้วนะคะขออภัย 2,000 กว่าคนตรงนี้ด้วยนะคะต้องไปแล้วจริงๆนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะไปแล้วส่งทุกคนบ๊ายบายนะคะบอกแม่เทเลยเหรอ 2,000 กว่าคนเนี่ยไม่ได้เทนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสอนต่อให้จบตอนนี้ 5 ทุ่มแล้วต้องไปแล้ววันนี้สอนพวกหนูเยอะมากสอนไปชั่วโมงครึ่งแน่ไม่ได้ลดค่ะลูกแอลนะคะบอกแล้วค่ะผิดนะคะครูอิสรีพิมพ์ให้แล้วขอบคุณครูอิสรีมากนะคะครูอิสรีนะคะก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่สอนเรื่องการอธิษฐานจิตได้สุดยอดมากลูกไปติดตามเลยนะคะครูอิสรีพลังเงินล้านนี่แหละนะคะโอเคไปค่ะลูกไปขอไปสวดมนต์ก่อนนะคะครู
สวดมนต์อะไรบ้างนะคะสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็สวดมนต์เอวัมเมสุตังเอกังสมยังนะคะชื่อบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะแล้วก็สวดเมื่อวานครูก็สวดคาถาจักรพรรดิด้วยนะคะโอเคนะคะแล้วก็มีสวดพระคาถาเงินล้านด้วยนะคะครูไปแล้วนะคะใช้เวลาสวดมนต์ประมาณ1ชั่วโมงนี่แหละไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะพรุ่งนี้เจอกันจะมาเอาให้จบสัญญานะจ๊ะลูกสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบายรักลูกอลิงค่ะอลิงเดี๋ยวเจอกันที่สปป.ลาวนะคะลูกเจอกันที่สปป.ลาวค่ะโอเคครูไปแล้วนะลูกครูซ่านะคะครูซ่าพรุ่งนี้เจอกันนะคะครูซ่ามีนัดกับแม่นะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ